ต้องบอกว่ากลับมาพบกับความอร่อยสุด VIP นะคะขอบอกว่าเมนูวันนี้นะคะถูกใจพี่คุณพอลแน่ๆเพราะว่าเขาเป็นเมนูแบบว่าแซ่บเวอร์อินเตอร์ผสมไทยๆอะไรอย่างเงี้ยฟังดูดีมีสไตล์มากเลยนะครับพี่ครับแต่นี่มันส้มตำไก่ย่างชัดๆเลยนะพี่มันอินเตอร์ตรงไหนครับมันไทยมากเลยหยุดถอนคำพูดเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่ส้มตำธรรมดานะคะแต่เป็นส้มตำเม็กซิกันส่วนไก่ย่างก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่ไปแกะย่างหนังกรอบกรอบอย่างนี้เลยได้ยินเสียงกรอบได้ยินโอ้ไก่ย่างเม็กซิกันอย่างนี้ต้องอยู่ที่ไหนครับเราไปคุยกับเจ้าของเลยดีไหมฮะเราตามไปหาเขาเลยดีไหมครับไม่ต้องตามหาเขามาแล้วค่ะเขาอยู่ตรงนี้ไปตามหาเขาทำไมล่ะคะไม่ให้ใครจะทำให้เรากินล่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเดียเจ้าของร้านไก่ย่างหนังกรอบสอโภชนาค่ะแม่นี่ไม่รู้หาใหญ่ว่าจะทางไหนโอ้ตอนนี้ต้องถามว่าไอเดียไก่ทอดเม็กซิกันใช่ไหมส้มตำเม็กซิกันส้มตำเม็กซิกันไก่ย่างหนังกรอบก็จริงๆแล้วมันเหมือนเคยมีประวัตินิดหนึ่งว่าตอนผมเคยไปอยู่ที่นิวยอร์กมา 4-5 ปีแล้วเคยมีเรื่องกับคนเม็กซิกันแล้วเราต่อยแพ้เราโดนเขาต่อยตาปูดเราก็เลยแค้นเอามาลงกับส้มตำนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วที่บ้านก็ทำร้านอาหารอยู่แล้วทำร้านไก่ย่างก็เปิดมา 50 ปีแล้วทำไมถึงเรียกว่าส้มตำเม็กซิกันเม็กซิกันทานส้มตำเหรอคะเขาจะทานอาหารคล้ายๆคนไทยมากๆเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวแต่ว่าเขาขาดอย่างเดียวคือเขาจะไม่กินหวานของเรานัวกว่าใช่ของเราเลิศกว่าแล้วไก่ย่างหนังกรอบเนี่ยค่ะเห็นว่าเป็นเมนูที่ว่าขึ้นชื่อเลยคุณพ่อคะความพิเศษมีอะไรคะไก่ความพิเศษก็คือของหนังกรอบเนี่ยหนังเราจะกรอบมากเพราะว่ามันเป็นสูตรมาจากทางคุณย่าครับผมผมไม่เชื่อหรอกครับว่าทำได้จริงต้องลองครับต้องลองเชิญเลยครับครับผมเริ่มอะไรก่อนแล้วคะเนี่ยเริ่มที่ขอผู้ช่วยแล้วกันครับผู้ช่วยมาขอคุณแม่ครับผมอ้าวขอแม่สวัสดีค่ะเรียกคุณแม่เป็นผู้ช่วยเลยครับผมจริงๆเนี่ยเขาเจ้าของไม่ใช่อ๋อเขาส่งต่อให้ผมแล้วครับตอนนี้ผมแสดงว่าเป็นลูกจ้างนี่เป็นลูกจ้างผมอ๋อลูกจ้างโอเคคุณแม่เป็นลูกจ้างคุณแม่จะทำอะไรส้มตำใช่ไหมแม่ครับผมคืองงขอดูนิดนึงค่ะไอ้ส้มตำเอ๊ะเครื่องปรุงไม่เหมือนนั่นน่ะใช้เม็ดมะม่วงค่ะใช่เม็กซิกันเขากินมะเม็ดมะม่วงกันเขาคงไม่ใส่ถั่วอย่างเราใช่ไหมใช่ใช่กุ้งเขาไม่กินมะกุ้งกุ้งจริงๆเขาไม่กินนะแต่เราก็มาใส่ให้เป็นกึ่งไทยขึ้นแล้วก็นี่คือน้ำน้องแจ่วกับไก่น้ำจิ้มหวานข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวดำเนาะข้าวเหนียวดำนี่เหมือนทางเม็กซิกันเขาชอบกินแบบเป็นถั่วแดงเป็นอะไรอย่างเงี้ยถั่วดำแล้วก็มาใส่นี่อะไรอะฮะเนี่ยเป็นแผ่นแป้งทอร์ทิย่าครับแผ่นแป้งที่เม็กซิกันก็ทำใช้พวกทาโก้อะไรพวกนี้ต้องเรียนถามคุณแม่ว่าแล้วตอนลูกชายกลับมาบอกว่าเนี่ยแม่เรามาทำเป็นแบบส้มตำสไตล์เม็กซิกันกันเถอะตอนนั้นฟังแล้วเป็นไงครับไอเดียแรกคิดหน่อยค่ะคิดหน่อยว่าจะทิ้งของไทยๆได้ยังไงแต่เขาบอกว่าส้มตำนี่แหละของไทยแต่เขาเอามาผสมกับความเป็นอยู่ของเม็กซิกันที่เขาอยู่ใกล้ๆอะค่ะครับแล้วก็เห็นดูพอเขาให้ลองแล้วเอออร่อยดีไอ้แผ่นแป้งเม็กซิกันเนี่ยมันคล้ายกับข้าวเกลียบทอดเรานะแล้วมาทานกับส้มตำมันอร่อยมากค่ะอร่อยมากคุณแม่ค่ะคุณแม่ลุยเลยค่ะค่ะโอ้โหแล้วนี่มีน้องปลาหมึกทอดด้วยที่นู่นเขาก็จะนิยมกันกินเป็นพวกฟรายคาราเมลี่อะไรพวกนี้คาราเมลี่ก็วางเสิร์ฟข้างอย่างไงคะเราก็จะไว้ on the top เลยครับเสร็จแล้วโอ้โหนี่มืออาชีพจริงๆเลยโอ้เราสั่งรสได้มั้ยพี่ถามได้ครับได้ครับหมายความว่าเรากินเผ็ดก็มันขอเผ็ดแซ่บหวานน้อยหรือได้หมดได้หมดเลยครับโคกนี่สงสัยคุณพอทานไม่ได้ไม่ทานเผ็ดใช่ไหมคะโอ้คุณแม่ทราบได้ไงครับเนี่ยทีมงานอ้าวทีมงานคุณเบียร์เสิร์ฟไก่หน่อยสิคะได้ครับผมแหมปะโถปกติทำมาที่แล้วคือไอเดียมีไอเดียมีไอเดียแล้วเสิร์ฟหน่อยอุ้ยต้นนะครับตุ๊กกินเผ็ดกว่านี้ฮะอ๋อแบบต้องมารวมเขย่ารวมคุณพ่อกับคุณแม่จะพอดีกันพี่ครับเรานั่งทานเป็นเรื่องเป็นราวเลยดีไหมครับพี่จะทานทั้งพวกนี้เลยเหรอครับคือแบบจานแล้วก็สาววางไว้อย่างสวยงามระหว่างรอไก่อ๋อ
อย่าพูดสิระหว่างรอเพื่อนเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยครับนี่ฮะตามสบายนะครับมาครับอร่อยมาก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 อันนี้ชิมหวานไหมฮะเอาเลยครับไม่เอาธรรมชาติเลยครับไม่เอาเหรอเออดีเป็นไงพี่พอส้มตำไม่เผ็ดมากครับพี่พอได้จริงๆพี่ไม่หลอกไม่หลอกจริงอร่อยมากครับกรอบจริงด้วยครับกรอบนอกนุ่มในอย่างนี้ไปดูเคล็ดลับกันไหมคุณพอคะเคล็ดลับของความอร่อยและเมนูอื่นๆที่เราถามถึงที่สอโภชนาข้างเวทีมวยราชดำเนินค่ะVIP ในค่ำคืนนี้เราพาคุณผู้ชมมาชมเคล็ดลับความอร่อยกันที่ร้านสอโภชนาข้างสนามมวยเวทีราชดำเนินและเมนูเด็ดที่ลูกค้าต้องสั่งทานกันแทบทุกโต๊ะก็คือไก่ย่างหนังกรอบจานนี้ละค่ะและสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยของไก่ย่างหนังกรอบก็อยู่ที่การเลือกใช้เนื้อไก่ส่วนสะโพกชิ้นโตๆค่ะเพราะว่านอกจากเนื้อจะหนาแล้วนะคะหนังไก่ก็ยังเผ็ดใหญ่ให้ความกรอบอร่อยหลังจากย่างเสร็จนั่นเองค่ะเมื่อได้สะโพกไก่มาแล้วนะคะก็นำไปหมักด้วยสูตรลับของทางร้านหมักทิ้งไว้ข้ามวันเพื่อให้เครื่องเทศซึมเข้าเนื้อจากนั้นจึงนำไปย่างบนเตาถ่านด้วยไฟอ่อนๆจนสุกทั่วทั้งชิ้นค่ะแล้วก็นำไปอบด้วยเตาอินฟราเรดไร้ควันอีกครั้งเพื่อให้หนังไก่กรอบล่อนจนแยกออกจากเนื้อเป็นแผ่นๆแบบนี้ละค่ะส่วนเนื้อไก่ก็ชุ่มฉ่ำหอมกลิ่นเครื่องเทศอ่อนๆยิ่งได้ทานคู่กับน้ำจิ้มไก่สูตรเด็ดของร้านที่ต้องนำหอมแดงพริกสดกระเทียมมาคั่วนะคะแล้วก็นำไปปั่นค่ะปรุงรสให้แซ่บด้วยเกลือน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามก็ยิ่งเข้ากันค่ะมาต่อกันที่อาหารไทยสไตล์เกาหลีกันบ้างกับปีไก่ทอดเกาหลีอีสานค่ะฟังชื่ออาจจะไม่รู้ว่าเกาหลีกับอีสานจะเข้ากันยังไงนะคะแต่ต้องขอบอกค่ะว่าผสมผสานกันได้แบบลงตัวเลยล่ะค่ะเพราะเขาเลือกใช้ปีกกลางไก่มาหมักซีอิ๊วขาวให้เค็มนิดๆแล้วนำไปชุบแป้งทอดสูตรเกาหลีถึง2ครั้งเสร็จแล้วก็นำมาคลุกเคล้าด้วยซอสรสลาบแบบไทยๆได้ทั้งความกรอบแบบเกาหลีแล้วก็กลมกล่อมแบบไทยๆในคำเดียวค่ะท้ายกันด้วยความอร่อยรสแซ่บแบบเผ็ดร้อนกับซุปเปอร์กระดูกอ่อนที่เขาจะต้องตั้งน้ำจนเดือดจัดใส่เครื่องเทศทั้งข่าตะไคร้ใบมะกรูดตามด้วยเนื้อกระดูกซี่โครงอ่อนลงไปค่ะจากนั้นลดไฟแล้วก็เคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆจนซี่โครงนุ่มเปื่อยได้ที่ปรุงรสให้จัดจ้านด้วยน้ำมะนาวสดน้ำปลาและพริกขี้หนูสวนแบบนี้ค่ะนับเป็นอีกหนึ่งร้านที่รวบรวมความอร่อยไว้หลากรสหลากสไตล์เลยนะคะเรียกได้ว่าสามารถมาอร่อยกันได้ทั้งครอบครัวไม่ว่าจะเป็นอาหารอีสานแบบดั้งเดิมที่จัดเต็มทั้งส้มตำน้ำตกซุปหน่อไม้และก็คอหมูย่างหรืออาหารไทยจานเด่นจานเดียวอย่างข้าวไข่ข้นรวมมิตรข้าวผัดซอสโภชนาตบท้ายด้วยของหวานที่เขา mix and match เอาไว้อย่างลงตัวกับโรตีไอศกรีมหรือฝัดบราวนี่ค่ะกับข้าวเขาก็อร่อยดีครับผมก็มีหลากหลายดีนะครับแล้วก็ที่เมนูที่ชอบก็มีต้มตำปูม้าเนี่ยครับผมแต่ที่ปูม้าเขาสดดีนะครับผมอร่อยดีครับผมเยี่ยมเลยไก่ย่างที่นี่เขาก็หนังกรอบนะครับเนื้อนุ่มดีครับข้างในแล้วก็หนังกรอบดีข้าวไข่ข้นรสชาติกลมกล่อมดีอะค่ะแล้วก็แบบไข่มันก็ไม่ค่อยแข็งอะนิ่มกำลังดีร้านนี้สุดยอดครับผมว่างแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนชิมกันหน่อยนะครับผมต้องลองครับผมต้มซุปเปอร์กระดูกอ่อนครับเพราะว่ารสชาติจะแซ่บมากเลยครับปีกไก่ลาบครับปีกไก่รสลาบก็อร่อยดีครับร้านนี้ถือว่าอร่อย5ดาวครับใครที่อยากจะลิ้มลองความอร่อยแบบไทยๆแต่หลากหลายรสชาติก็ต้องมาลองชิมกันได้นะคะที่ร้านสอโภชนาอยู่ข้างสนามมวยเวทีราชดำเนินนี่เองค่ะบอกว่าแต่ละอย่างน่าทานมากคือน่าทานทุกอย่างเลยทำไมครับพี่หอมอ๋อก้มไปดมเนี่ยมีของใหม่มาอีกนี่คือซูเปอร์ป่ะซูเปอร์ซี่โครงอ่อนครับเผ็ดไหมฮะแต่กลิ่นเขาแบบรสต้องบอกว่าร้านเรารสจัด
เน้นรสจัดมากครับถ้าคนไม่เผ็ดเอาเดี๋ยวก่อนที่เราสองคนจะหยุดกันไม่อยู่นะคะเราลาคุณผู้ชมไปก่อนไหมคุณปอเขาเราจะได้ลุยยืนเลยนะคะขอบคุณคุณแม่กับคุณเบียร์มากค่ะที่นำมาเมนูอาหารอร่อยให้เราได้ชิมกันสอโภชนาใช่แล้วครับส่วนอีก7วันเจอกันที่ VIP ครับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะ